ไปดูการฟื้นฟูพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลนครที่มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนับหมื่นหลังคาเรือนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชุมชนริมน้ำกกขณะที่ระบบผลิตน้ำประปาบางจุดที่เสียหายจากน้ำท่วมวันนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับกปภ.สาขาแม่สายให้เร่งฟื้นฟูให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับนี่เป็นสภาพพื้นที่ภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับที่เสียหายหนักจากอุทกภัยโดยเฉพาะโรงสูบน้ำแรงต่ำแม่ข่ายหัวฝายสายลมจอยเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาแล้วเสร็จนะครับล่าสุดนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้ากำชับให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการผลิตน้ำประปาให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเร็วนะครับแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์ในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 10,000 หลังคาเรือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกๆคนในการช่วยเหลือประชาชนส่วนปัญหาดินโคลนที่สะสมตามบ้านเรือนประชาชนและท่อระบายน้ำก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองให้นำเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนตามที่ทางเทศบาลนครเชียงรายร้องขอนะครับโดยคาดว่าจะเข้าถึงพื้นที่ในวันศุกร์นี้และเริ่มดูดโคลนออกจากท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงรายรวมถึงทุกจุดที่เกิดปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำครับขณะที่ชุดค้นหาและก็กู้ภัยในเขตเมือง USAR ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับเนี่ยฮะช่วยกันทำความสะอาดถนนเคลียร์ขยะแล้วก็สิ่งกีดขวางเส้นทางสัญจรเข้าออกครับรวมถึงการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูสะพานสายหลักในพื้นที่บ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายตำบลแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับรวมถึงสำรวจพื้นที่ประสบภัยที่ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคในขณะที่ชุดผลักดันน้ำของหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำกองทัพเรือเองยังคงจัดเรือผลักดันน้ำจำนวน10ลำนะครับปฏิบัติภารกิจในการผลักดันน้ำนะครับอยู่ที่ลำน้ำเถิงครับทางนี้ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือยังคงให้หน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ที่รับผลกระทบช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถแจ้งความช่วยเหลือได้นะครับใครที่ต้องการความช่วยเหลือไปที่หน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกองทัพเรือพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0931763774093นะครับ1763774อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับที่ช่วยกันเราเห็นว่าพื้นถนนเนี่ยยังคงแดงอยู่เลยนะยังคงแดงโคลนเนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญเลยที่ทำอย่างไรต้องกำจัดออกให้หมดโดยเร็วในขณะที่มันยังไม่แข็งตัวครับเพราะถ้าเกิดมันเหลวๆมันเป็นโคลนอยู่อย่างเนี้ยการทำความสะอาดการล้างมันง่ายกว่ามันยังพอตักออกได้ใช่มันยังดูดได้แต่เมื่อไหร่มันแข็งเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับภูเขาครับถูกไหมครับน้องดีมันก็ทำให้คือความยากลำบากมันจะมากขึ้นดังนั้นตอนนี้หลายๆหน่วยงานพยายามทำอย่างเต็มที่ทำอย่างไรก็ได้ให้โคลนเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะแข็งตัวเนี่ยสามารถทำความสะอาดและล้างไปให้ได้หมด